ตลอด1ซีซั่นผมทำอะไรไปบ้างก็เอาง่ายๆว่ามีคนถามว่าเอ้ยพี่1วันพี่แรกอะไรบ้างพี่เล่นกี่ตากี่เกมหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้คือทำเป็นกิจวัตรนั่นเองเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาง่ายๆว่าเหมือนเป็นตัวอย่างละกันนะครับถ้าใครอยากทำตามก็ทำได้เดี๋ยวก่อนหน้านั้นผมอยากให้ดูที่อันดับของตัวละครก่อนนะครับคุณเห็นอันดับตัวละครไหมส่วนใหญ่ผมต้องให้ติดท็อป100นะครับเนี่ยอย่างรออันนี้วันสุดท้ายก่อนที่จะรีแรงค์พรุ่งนี้เที่ยงนะครับเห็นรอไหม93งั้นหมายความว่าผมก็ต้องเล่นอีกสักเล็กน้อยมองไหมอาจจะเพิ่มอีกสัก10,000อะไรเงี้ยเล่นอีกสัก 3-4 ตานะครับแล้วก็อย่างฟี่ก็อาจจะเล่นจากอย่างสักอย่างละตานะครับเพื่อให้มันอยู่ที่อันดับ70ทำไมต้อง70เพราะว่าถ้า70เนี่ยมันจะเรียกว่าการันตีว่าได้แน่ๆนะครับเผื่อตอนเช้าแบบคนโหมบ้ากันเล่นอันดับเราจะได้ไม่ล่วงนั่นเองนะก็เนี่ยเอาให้ดูก่อนว่ามีกี่ตัวนะไคโดนี่ไม่นับนะครับอันนี้ผมเล่นวันสุดท้ายเพื่อเรียกว่าไต่แรงอันดับนั่นเองนะฮะก็เอาง่ายๆว่าให้ได้อันดับ 5,000 ขึ้นไปก็พอแล้วส่วนตอนนี้อยู่ 8,000 แล้วประมาณนะครับเนี่ยก็เอาให้ดูนะเนี่ย1 2 3 4 5กี่ตัวละ6 7 8อันนี้เล่นเอาเหรียญสีนะครับไม่นับนะ9 10 11อ้อโซโลผมไม่นับแล้วนะครับตอนแรกนับแต่ตอนนี้ไม่นับแล้วเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในตัวซับที่จะทำแล้วนะครับดังนั้นไม่นับนะเล่นฟรีครับรอบนี้อ่ะ11 12ก็เท่ากับ12ตัวที่ผมเล่นไปนะครับเป็นตัวซับเพื่อนมีคนถามว่าเล่นวันละกี่ตาก็อันนี้เดี๋ยวสรุปก่อนนะว่าผมเล่นเป็นตัวซับก่อนนะ12ตัวทั้งหมดตอน1ซีซั่นผมไหวเท่านี้นะทีนี้ไปข้อ2ว่าแล้ววันนึงพี่เล่นกี่ตาล่ะคำตอบเป็นดังนี้นะครับก็ไปที่แลกแต้มก่อนครับกี่ตาเนี่ยไม่เกี่ยวแต่อยู่ที่ว่าไอ้3ดาวเนี่ยแลกครบแล้วหรือยังเนี่ยที่ผมต้องแลกผมจะแลกถึงตัวรีเบก้านะครับเพราะเนื่องจากว่าไอ้ตั้งแต่ชอปเปอร์ลงไปเนี่ยเป็นบูธ3ทั้งหมดแล้วนะครับเนี่ยต้องแลกตั้งแต่แฟงกี้ก็ใกล้ได้แล้วนะเนี่ยยาวนะครับแล้วก็ส่วนนี้คือส่วนที่แลกไปบ้างแล้วเห็นป่ะเอาง่ายๆคือแลกตรงนี้ให้ครบพอหลังจากนั้นผมจะมาที่ตัวรีเจนและทําการแลกจินเบนะครับจินเบเมื่อกี้นะ1ตัวแล้วต่อมาก็ในส่วนของโซโลนะครับฟี่เดดแล้วก็ตัวฟี่บาวแมนนะครับแลกอีก4ตัวหมายความว่าวันหนึ่งผมแลกอยู่ 6,600 บวก 10,000 ก็ประมาณ 17,000 แต้มครับโดยประมาณคร่าวๆนะเพราะว่าต้องแลกเหรียญตรงนี้ด้วยเหรียญแลกเหรียญตรงนี้ด้วยอีก400นั่นเองนะครับก็1วันอยู่ที่ประมาณ 17,000 นะครับก็แลกได้อยู่ประมาณนี้ส่วนทำไมต้องแลกเพราะว่าผมมองแล้วว่าครบหลังจากนี้อีกประมาณ100วันโดยคร่าวๆนะพี่บอแมนมันจะเวล100ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้พวกตัวโซโลเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณเวล90กว่าแล้วก็เอามาวิ่งแทนต่อได้เลยแล้วก็จินเบก็จะได้ตัวละครพอดีงงป่ะคือหลังจากจินเบกับฟี่เดดได้พอดีก็จะเอาไอ้2ตัวเนี้ยวิ่งต่อเลยส่วนโซโลก็แลกต่อไปเรื่อยๆส่วนบอแมนก็หยุดแลกแล้วอาจจะไปแลกเป็นตัวอื่นแทนหรือว่าเอาไปแลกเป็นรอเพื่อทำเป็นบูธ3เลยก็ได้อะไรแบบนี้ก็ตัดสินใจอีกทีนึงแต่คิดว่าน่าจะไปแลกเป็นตัว4ดาวนะครับเพราะว่าจะดันให้มันเป็นบูธ3แล้วนั่นเองก็อาจจะดันเป็นพวกฟีวานุก่อนอะไรก่อนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะฮะสำหรับ1ซีซั่นจบเพียงเท่านี้คือเล่นไหวเท่านี้นะครับส่วนอันดับตอนนี้ก็อยู่ที่ 8,000 ขึ้นไปแล้วเมื่อวานยังอยู่ S บวกอยู่เลยนะครับวันเดียวอยู่ SS แล้วก็น่าจะดันอยู่ประมาณ 2,500 โดยขั้นต่ำเนาะเพราะว่าทำไมต้อง 2,500 ก่อนคือถ้า 2,500 เนี่ยมันจะได้ในส่วนของตรงนี้ไงเพชรจะได้อยู่เนี่ยประมาณเนี้ย5เพชรเอาแบบฟรีๆนั่นเองก็ไม่มีอะไรมากก็เล่นไต่แรงวันสุดท้ายนั่นเองนะฮะก็อะไรยังไงเดียใครอยากทำตามก็ทำได้ละกันนะถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งละกันสำหรับ1ซีซั่นว่าผมทำอะไรบ้างและเล่นอะไรบ้างต่อวันก็เป็นดังนี้แหละครับ